สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาทำแซลมอนปลาร้าปลากระดีค่ะสูตรนี้แซ่บนัวขายดีด้วยค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมดนะคะใช้ปลาร้าปลากระดีอยู่ครึ่งกิโลกรัมค่ะพริกใช้หลายอย่างเลยนะคะเป็นพริกหยวกพริกสีฟ้าทั้งเม็ดสุกสีแดงแล้วก็สีเขียวด้วยค่ะแต่ใช้เม็ดแดงมากกว่าค่ะแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมรสเผ็ดเสด็จด้วยพริกขี้หนูสวนมะกอกป่าค่ะมะนาวน้ำมะขามเปียกค่ะมีมะเขือเทศด้วยนะคะนี่น้ำปลาร้าขวดแล้วก็น้ำปลาแล้วก็พริกผักชีไทยค่ะแล้วก็เครื่องปรุงรสก็จะมีน้ำตาลทรายขาวผงชูรสสามนี้ค่ะเราล้างพริกให้สะอาดนะคะนำพริกไปล้างเด็ดขั้วออกให้หมดเลยเสร็จแล้วก็นำมาใส่กระทะใบใหญ่เพราะว่าแม่บ้านยุทธีต้องทำส่งลูกค้าค่ะวันนี้ก็เลยถือโอกาสทำเป็นคลิปยาวมาฝากเป็นคลิปสั้นก็มีนะคะมะเขือเทศปกติแล้วแม่บ้านยุทธีใช้2อย่างทั้งมะเขือเทศสีดาแล้วก็มะเขือเกลือมะเขือเกลือส้มนะคะแต่วันนี้ไม่มีก็ใช้เป็นสีดาเพิ่มปริมาณไปกระเทียมเป็นกระเทียมจีนแกะเปลือกออกนะคะหอมแดงถ้ามีหอมแดงไทยก็ได้นะคะแม่บ้านที่ใช้เป็นหอมแดงแขกค่ะเอาตามที่มีใส่ลงไปทั้งหมดพร้อมๆกันแบบนี้จะได้ไม่เปลืองไฟค่ะแต่ว่าให้นำเป็นพริกเม็ดใหญ่ที่เป็นพริกหยวกนะคะเพราะว่าเม็ดใหญ่เปลือกหนาเอาไว้ข้างล่างให้สัมผัสกับไฟมากกว่าพอเริ่มมีไอร้อนเราค่อยใช้ตะหลิวคั่วค่ะก็การคั่วก็ยังไม่ต้องไปคั่วคนให้มากนะคะเพราะว่าเราต้องการให้มะเขือเทศให้พริกเม็ดใหญ่นั้นได้รับความร้อนมากกว่าค่ะก็จะสุกยากจะใช้วิธีการคั่วทีละอย่างก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่ทีว่าใส่พร้อมๆกันแบบนี้เพียงแต่เราก็ใช้วิธีทำให้สุกไปตามลำดับนะคะวิธีช่วยให้สุกเร็วขึ้นก็คือใช้ฝาหม้อปิดเพื่อให้เกิดความร้อนระอุขึ้นนะคะแบบนี้ก็จะนี่ค่ะสุกแล้วแต่ว่าส่วนที่จะเละนะก็คือเป็นมะเขือเทศค่ะเพราะว่าเมื่อโดนความร้อนเขาสุกก็จะสุกนิ่มพอได้แบบนี้ค่อยนำผักชีไทยล้างให้สะอาดหั่นนะคะแล้วก็ใส่ลงไปคั่วรวมกันแบบนี้ค่ะทุกอย่างสุกหมดแล้วนะคะแล้วก็นำออกไปใส่ในชามผสมเพื่อที่จะให้เย็นตัวลงค่ะพอทุกอย่างเย็นก่อนนะคะค่อยนำมาใส่เครื่องสำหรับปั่นค่ะจะใช้การโขกก็ได้แต่ว่าการโขกนั้นจะค่อนข้างยากหน่อยแต่ใช้เครื่องปั่นที่มีไซส์ใหญ่มีขนาดใหญ่ที่สามารถใส่ทุกอย่างรวมกันได้แบบนี้ก็จะทำให้พริกทำให้ของทุกอย่างนั้นละเอียดทั่วถึงเท่าๆกันค่ะออกมาสวยด้วยค่ะเราจะปั่นทุกอย่างให้ค่อนข้างละเอียดนะคะเพื่อเวลาทานจะทานได้ง่ายเทใส่ลงไปในชามผสมก่อนค่ะเราจะมาปรุงในชามผสมนะคะต่อไปก็เป็นการปรุงค่ะเทปลาร้าปลากระดีนะคะตัวงามๆตัวไม่ใหญ่มากค่ะแบบนี้ถ้าคนที่ทานปลาร้าดิบได้คือชอบมาก
เขาทำเขาหมักนานนะคะหมักเป็นปีไม่ต้องห่วงว่าจะไม่เป็นจะไม่อะไรคือทานได้เลยร้านนี้ที่แม่บ้านทีซื้อปลาร้าสับปลาร้าบดมาทำน้ำพริกขายค่ะอันนี้ก็ความเปรี้ยวนะคะใส่ทั้งน้ำมะขามเปียกใส่ทั้งกอกปลาค่ะหลายท่านบอกว่าใส่เยอะแยะเลยใส่ความเปรี้ยวทุกอย่างจะไม่เปรี้ยวแย่หรือไม่เปรี้ยวค่ะเพราะว่าปลาร้าก็มีความเค็มค่ะต่อไปก็เติมผงชูรสใช้อยู่1ช้อนชาหรือตามชอบคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ได้ค่ะเพื่อให้รสกลมกล่อมออกรสออกชาตินะคะเราจะใส่เป็นน้ำตาลทรายขาวลงไปด้วยค่ะใช้อยู่1/3ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนไม่ต้องกลัวว่ามันจะหวานนะคะน้ำตาลทรายขาวนั้นน้ำตาลในการทำปลาร้าเขาก็ใส่น้ำตาลคั่วใส่ลงไปอยู่แล้วค่ะจะทำให้รสชาติกลมกล่อมแล้วนอกจากนี้แม่บ้านทีก็จะใส่เป็นน้ำปลาร้าขวดด้วยนะคะน้ำปลาร้าขวดที่บ้านใช้เป็นยี่ห้อไหมค่ะบีบน้ำมะนาวสดใส่ลงไป1/2ลูกชิมดูก่อนนะคะเพราะว่าน้ำขามเปียกกับปลาร้าของเพื่อนอาจจะความเปรี้ยวความเค็มไม่เหมือนกันกับของแม่บ้านทีก็ชิมแล้วก็สังเกตดูว่ามันพอเหมาะพอดีกลมกล่อมไม่แหลมออกไปทางเค็มมากเปรี้ยวมากก็ไม่กะเอาค่ะก็ใส่ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆปรุงทุกอย่างใส่ลงไปแล้วนะคะหรือว่าใส่จนครบแล้วเราค่อยมาต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะน้ำร้อนเดือดๆเทใส่ลงไปอีกให้ใหม่อันนี้จะทำให้ปลาร้าเราออกรสรสชาติดีมากค่ะเอาไปตั้งไฟได้ไหมเราค่อยอันนั้นก็ปลาร้าก็จะออกสดใสความเค็มก็จะเพิ่มขึ้นเพื่อเราจะได้สัมผัสปลาร้าที่เป็นปลาร้าดิบนะคะรสของปลาร้าก็ให้ทำแบบนี้เติมน้ำปลาลงไปอีกนิดประมาณ1/2ช้อนโต๊ะนะคะเค็มดูก่อนถ้าปลาร้าเค็มมากก็ไม่ต้องใส่นี่ก็ถือว่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะผักชีไทยเราเอาส่วนก้านส่วนรากตัดออกไปคั่วให้สุกใส่กับตอนที่เราปั่นกับพริกนะคะส่วนที่เป็นใบแล้วก็นำใบสดนี่นะคะมาเด็ดออกใส่ลงไปแต่งให้สวยด้วยเพิ่มกลิ่นหอมอีกเรียบร้อยนะคะความอร่อยพร้อมเสิร์ฟเพื่อนๆที่ทานปลาร้าดิบได้ก็ถือว่าอร่อยเหาะไปเลยผักสดผักต้มผักลวกเคียงไปโดยเฉพาะนี่ค่ะมาระขี้นกกับปลาร้าแบบนี้อร่อยเข้ากันมากสำหรับคนที่ทานรสขมได้นะคะผักรสขมถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่าดีมีประโยชน์สามารถที่จะไปทำทานเองกินเองที่บ้านหรือจะทำขายมันกับแม่บ้านยังทีก็สามารถนำไปเผยแพร่บอกต่อแชร์ไปอีกได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามชมขอให้เพื่อนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ